สวัสดีค่ะ MyPAP จะมารีวิวโมดูลฟรีของจุมช้อปปิ้งโมดูลท็อปเรตติ้งสำหรับแสดงสินค้าที่ได้คะแนนจากความเห็นมากสุดสามารถแสดงสินค้าที่มีผู้ใช้งานให้คะแนนจากการแสดงความเห็นมากสุดเรียงลำดับลงมาสามารถกำหนดจำนวนที่ต้องการแสดงได้สามารถเปิดปิดแอดออนได้มีปุ่มให้สามารถกดเข้าไปดูสินค้าและรายละเอียดของสินค้าได้สามารถแสดงภาพสินค้าราคาสินค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าได้โดยผู้ใช้งานเป็นคนกำหนดเองสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยการ3เวอร์ชันคือเวอร์ชัน 3.3.2 สนับสนุนจุมช้อปปิ้งเวอร์ชัน 3.0.0 ขึ้นไปเวอร์ชัน 4.0.3และเวอร์ชัน 4.0.4 สนับสนุนจุมช้อปปิ้งเวอร์ชัน 4.0.0 ขึ้นไปโดยขั้นตอนแรกให้เรามาทำการดาวน์โหลดก่อนค่ะค่ะหลังจากนั้นให้เข้าไปที่หน้าผู้ดูแลระบบของจุมช้อปปิ้งเพื่อทำการติดตั้งโมดูลนะคะเข้าไปที่ Attention Manage และ Install ค่ะหลังจากนั้นกดที่ปุ่มเบาค่ะเริ่มโมดูลท็อปเรตติ้งค่ะค่ะหลังจากนั้นเข้าไปที่ attention และโมดูลอีกครั้งค่ะเพื่อที่จะทำการแสดงผลของโมดูลไปที่หน้าจุมช้อปปิ้งของเราค่ะค่ะหลังจากนั้นเลือก J Shopping Top Rating นะคะโดยไตเติลคือการตั้งชื่อโมดูลที่ต้องการนะคะสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ค่ะที่ผู้ใช้ต้องการเลยค่ะส่วนเขาคือการกำหนดจำนวนของความคิดเห็นที่เราต้องการแสดงนะคะโดยเราจะกำหนดไว้ที่5ค่ะส่วน use add on คือการเปิดปิด add on นะคะโดยเราจะกำหนดที่ไม่เปิด add on ค่ะค่ะหลังจากนั้นเข้าไปเลือกตำแหน่งที่ต้องการแสดงหรือ position นะคะโดยเราจะเข้าไปดูตำแหน่งได้ที่เข้าไปที่หน้าจุมช้อปปิ้งค่ะค่ะหลังจากนั้นพิมพ์ต่อท้าย URL ด้วยเครื่องหมายคำถามและ TP เท่ากับ1ค่ะค่ะจะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งปรากฏที่หน้าเว็บของเรานะคะหลังจากนั้นเข้าไปที่หน้าผู้ดูแลระบบอีกครั้งค่ะและเลือกตำแหน่งที่เราต้องการเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเลือกสเตตัสเป็น Public เพื่อแสดงผลนะคะหลังจากนั้นกดเข้าไปที่เมนู Assignment เพื่อที่จะเลือกว่าให้โมดูลแสดงผลที่หน้าใดบ้างค่ะโดย On All Page คือแสดงทุกหน้าค่ะส่วน No Page คือไม่แสดงค่ะส่วน Only On The Page Select คือแสดงเฉพาะหน้าที่ต้องการเลือกค่ะส่วน All Page Except Those Select คือแสดงทุกหน้ายกเว้นหน้าที่เลือกค่ะโดยเราจะเลือกแสดงทุกหน้าค่ะส่วน Show Detail คือรายละเอียดปลีกย่อยของโมดูลที่เราเป็นคนกำหนดเองนะคะ Image ก็คือการเลือกโชว์แสดงภาพสินค้าค่ะส่วน Label ก็คือป้ายสินค้า Rating ก็คือ Rating ของสินค้านะคะค่ะเลื่อนลงมาก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆค่ะหลังจากนั้นกด Save หรือ Save and Close ก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเข้าไปดูที่หน้าจุมช้อปปิ้งของเราอีกครั้งค่ะค่ะจะเห็นได้ว่ามีสินค้าที่มีคะแนนสินค้ามากที่สุดเรียงลำดับลงมานะคะในตำแหน่งที่เราเป็นคนกำหนดค่ะ